การดำเนินการรับรองแบบมีส่วนร่วมที่เรียกว่า PGS เป็นการรับประกันคุณภาพผลผลิตอินทรีย์ที่ชุมชนเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งการผลิตการจัดจำหน่ายโดยชุมชนเรียนรู้และพัฒนาระบบประกันความเป็นอินทรีย์ด้วยกระบวนการทางสังคมของแต่ละชุมชนจะตั้งอยู่บนความโปร่งใสความซื่อสัตย์ที่เกิดจากกลไกควบคุมทางสังคมของชุมชนและจะเป็นกระบวนการพัฒนาที่มีความต่อเนื่องดังเช่นนางประหยัดปานเจริญเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลบางช้างในจังหวัดนครปฐมที่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์ในรูปแบบ PGS ของกรมพัฒนาที่ดินแต่ก่อนจะประสบความสำเร็จได้นั้นเธอต้องฝ่าฟันอุปสรรคเนื่องจากการทำเกษตรเคมีมากว่า13ปีก็จะเห็นว่าการทำเคมีเนี่ยมันเป็นการที่ลงทุนสูงนะคะต้นทุนสูงมากเลยแล้วก็พอทำไปหลายๆปีเนี่ยสุขภาพก็เริ่มเสื่อมลงนะคะสิ่งแวดล้อมก็แย่นะคะแล้วก็มีภาวะที่เกิดอาการที่เริ่มเป็นหนี้นะคะเพราะการลงทุนแล้วก็พอดีหลังจากทำอยู่สักระยะหนึ่งเนี่ยก็มีทางกรมพัฒนาที่ดินนะคะก็ได้เข้ามานะคะจนมาถึงกระทั่งปี 47-48 เนี่ยเราก็เริ่มปรับเปลี่ยนโดยที่ทางกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยมาสนับสนุนมาให้ความรู้ในเรื่องเอาพอดอมาให้เราสอนเราได้ทำการทำปุ๋ยนะคะจะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำนะคะแล้วเราก็เริ่มปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งมาประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยเราก็เลยหันกลับมาทำเป็นเกษตรอินทรีย์ 100%จริงๆแล้วก็คุยกับคนในครอบครัวก่อนว่าปัญหาหลักที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดเพราะการที่เราลงทุนสูงต้นทุนสูงแล้วรายได้เนี่ยไม่พอกับค่าใช้จ่ายก็ทำให้เรามีภาวะหนี้สินนะคะก็เลยทำให้ทางกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยมาสอนทำปุ๋ยแล้วเรารู้สึกว่าปุ๋ยที่เราเอาไปใช้เนี่ยมันดีแล้วมันทำให้ดินเนี่ยปรับสภาพได้เร็วขึ้นนะคะก็แรกๆเมื่อก่อนนี้จะทำเป็นพืชเชิงเดี่ยวก็คือใครมองดูตลาดแล้วว่าตลาดอะไรผลไม้ตัวไหนดีก็จะปลูกตัวนั้นแล้วก็จะปลูกเหมือนกันหมดก็จะประสบปัญหาที่ว่าเราจะเจอมันล้นตลาดพอออกก็ออกพร้อมกันพอพร้อมกันปุ๊บราคามันก็จะถูกลงนะคะพอถูกลงเนี่ยเราก็จะเจอภาวะขาดทุนนะคะแต่พอเรามาได้มาศึกษามาเรียนรู้ปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้วิธีการปลูกพืชแบบผสมผสานจากที่เราจะปลูกเป็นฝรั่งอย่างเดียวเราก็อาจจะมีเป็นพืชผักที่ลงมาปลูกแซมเพื่อเอาไว้กินก่อนพอกินเสร็จเหลือเราก็เอาไปจำหน่ายได้เป็นรายได้เสริมของครอบครัวการทำเกษตรอินทรีย์นั้นนอกจากจะมีความปลอดภัยทั้งกับเกษตรกรและผู้บริโภคแล้วยังสามารถต่อรองราคาขายให้สูงขึ้นได้โดยการขอการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์อาทิ GAPQ และ iFOM จากสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติพอเรามาทำเป็นเกษตรอินทรีย์แล้วเนี่ยมันทำให้อะไรดีขึ้นเยอะแล้วก็รวมทั้งค่าใช้จ่ายเนี่ยลดลงนะคะจากที่เราได้การสนับสนุนจากพอดอเนี่ยแล้วเราก็มาทำในเรื่องระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมของ PGS นะคะซึ่งมีทางพัฒนาที่ดินเนี่ยเป็นที่เลี้ยงหลักนะคะก็ทำให้พอเรารวมกันตรงนี้เสร็จเนี่ยเราสามารถที่ดีที่สุดก็คือการกำหนดราคาสินค้าเองนะคะแล้วก็การที่จำหน่ายตอนนี้ตลาดก็เริ่มเข้ามาหาเราในวันนี้นางประหยัดหลุดพ้นจากวงจรเคมีวนคืนสู่วิถีอินทรีย์ประสบความสำเร็จในการปลูกผักอินทรีย์เป็นอย่างมากผลผลิตที่ได้สามารถนำมาบริโภคและจำหน่ายสู่ท้องตลาดเป็นการสร้างความสุขให้แก่ตัวเองและผู้บริโภคให้ยิ้มได้เพราะห่างไกลจากสารเคมีถ้าหากว่ามองตัวเองเมื่อ13ปีที่แล้วนะคะที่ทดลองนะคะแล้วก็ทำมาเนี่ยจนฝ่าจะมาถึงวันนี้ใช้เวลานานมากนะคะความอดทนนะคะความขยันนะคะแล้วก็ความซื่อสัตย์นะคะที่จะทำให้ตรงนี้สำเร็จนะคะเพราะว่าเราอยากผลิตของดีๆให้กับคนไทยกินนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีคนที่คิดอยากจะปรับเปลี่ยนเนี่ยถ้าใช้แนวคิดเหมือนกันอย่างกับเราเนี่ยคิดว่าน่าจะทำนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วทำให้คนไทยมีความสุขแล้วก็เป็นคนไทยที่มีสุขภาพดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมแล้วค่ะ